รับที่ไหนเชิญแจ้งไปยังคะต่อที่ทำคือเดือดร้อนเราไม่มีการและไม่ได้พูดคุยกันเรื่องตั้งใจกับผู้ประสานงานจากรัฐบาลครับสวทสวเราก็บอกว่าวันนี้มีกระทู้ที่นี่มาประมาณ4-5กระทู้กระทู้ที่ต้องที่รัฐบาลจัดมาตอบได้แล้วเราก็บอกว่ามีกระทู้ของท่านอื่นที่นั้นนะครับรัฐบาลก็ต้องตอบแค่ว่ามาตอบไม่ได้ทำมาตอบไม่ได้ครับการที่ดูจิตตัวนี้แหละก็เกี่ยวกับที่ที่เกิดทางนี้ประตูสดที่รัฐบาลสามารถประกอบได้เป็นจุดท่องเดือดระลักครับที่ผ่านมาเราเคยคุยกันอย่างนั้นครับก็เลยเป็นเหตุว่าประตูสดในเรื่องที่ท่านสมาชิกท่านกล่าวอ้างเล่าไม่มาตอบมันก็เลยข้อในตรงนี้ออกครับคือทางเราไม่มีจุดทางนู้นก็บอกว่าไม่ได้รับแน่ก็เป็นจริงตามนั้นแต่ในเรื่องของการประจุหรือไม่ประจุจากนี้ต่อไปจึงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปหน่อยท่านประธานกับท่านรองประธานให้ทราบเรื่องนี้ดีนะครับถ้าหากเรื่องที่สำคัญก็จะหยุดที่ไปโดยตลอดหมายถึงว่าจะบรรจุแม้ว่าทางนู้นจะไม่แจ้งว่าไม่สะดวกตอบหรือคะหรือไงคะทราบว่าท่านประธานท่านรองที่ดูแลเรื่องนี้คือท่านจะใช้หลักนี้ก็คือแต่ว่ามันก็จะทำให้เสียสิทธิ์นะสิทธิ์ใครก็ยอมเสียสิทธิ์ได้ตอนนี้บางเรื่องที่ถ้าไม่มาก็ถึงแม้ไม่ตอบตอนนี้ก็จะได้อ้างในการสภาก็จะได้อ้างว่าได้ทำหน้าที่ของตัวเองถูกต้องและมีประสิทธิภาพแล้วคืออันนี้นี่คือเสียสิทธิ์นี่คือกระทู้นั้นต้องตกไปเลยหรือว่ายังไงคะยังไม่ได้ถามไม่ได้ตกก็จะไปตั้งหาครั้งต่อไปครับต้องตั้งมา2ครั้งแล้วรัฐบาลไม่ว่างก็ไม่ได้มาแตะแล้วก็แสดงว่าไม่จริงใช่ไหมครับว่าที่ว่าทางรัฐบาลบอกว่าไปในรัฐบาลจริงนะเพราะว่าหนังสือเนี่ยเราไม่แจ้งเรื่องนั้นไปเราแจ้งแต่เรื่องอื่นไปเพราะว่าตะกี้อย่างเช่นมาห้าตะกี้นะครับตะกี้ที่ไม่ยอมจุดก็คือตะกี้ที่ถามเหตุผลที่ไม่ยอมจุดต่อหน้าที่ถูกถามไปแล้วรัฐบาลบอกว่าไม่ว่างแล้วก็ไม่ตอบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะสารบรรจุระเบียบวาระในที่ประชุมสภาครับเมื่อรัฐบาลไม่มาก็ไม่อยากให้เสียสิทธิ์ในการตั้งประธานที่สารประชุมครับจึงไม่ได้ทำสื่อไปถึงรัฐบาลใช่ครับท่านเลขาคะเรื่องของการอภิปรายทั่วไปค่ะได้มีการส่งหนังสือแจ้งไปยังรัฐบาลหรือยังคะตอนเรื่องการขอเปิดอภิปรายตามมาตรา152นะครับโดยไม่มีการลงมติผมเพิ่งทำหนังสือไปถึงรัฐบาลเมื่อเช้านี้เองครับแล้วก็ทราบโดยการประสานงานกับทางผู้ประสานงานว่าเมื่อหนังสือถอนตัวถึงรัฐบาลแล้วทางรัฐบาลก็จะเอาเข้าครั้งติวที่จะกำหนดวันเวลาที่เหมาะสมมาตอบในกับ